ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเมื่อเช้าเราได้พูดถึงเรื่องของขันห้าไปงงไหมยังงงอยู่นะทำไมเราต้องรู้จักขันห้าต้องมีคำถามทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลกลับไปที่พระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแสดงชื่อว่าธรรมจักขัปปวัตตนสูตรพระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัจ4แล้วในอริยสัจนั้นน่ะข้อแรกก็คือทุกข์คืออะไรทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราก็บอกเราก็รู้จักทุกเนี่ยทุกไม่ยายแก่อะยายสวยทุกไหมทุกเพราะอะไรอะมันปวดแข้งปวดขาปวดขาถ้ามันไม่ปวดแสดงว่าแก่ก็ไม่ทุกเพราะฉะนั้นคนแก่ที่ไม่ปวดขาก็ไม่ทุกใช่ไหมอะความแก่ความเจ็บความตายรู้จักคุณแม่อยู่ท่านหนึ่งว่าจะไม่ยกประเด็นพวกนี้แล้วนะจะตอนนี้ทำวิทยานิพนธ์อยู่เรื่องหนึ่งซึ่งในเรื่องนี้มีพระอรหันต์อยู่รูปหนึ่งซึ่งเป็นเอตคัตถะท่านเป็นเลิศในด้านของการแสดงธรรมที่ไม่พูดถึงบุคคลเลยท่านสุภูติขนาดพูดยังไม่เข้าใจเลยแล้วทำไมยกตัวอย่างบุคคลจะรู้เรื่องไหมเนี่ยคิดอยู่เหมือนกันเลยเราจะทำได้แล้วก็ลิงเลี่ยงเขาไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้แม้กระทั่งถือศีล5ไอ้ศีล8แต่เขาวัดตลอดเลยนะเขาวัดตลอดทำงานเกี่ยวกับพระข้องเกี่ยวกับพระแต่ว่าไม่ถือศีล8ตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะคะเขาบอกว่าเขาไม่แต่งตัวไม่ได้ต้องแต่งตัววันไหนไม่สวยไม่ได้ตอนที่เจอเนี่ย70กว่าแล้วผมยังไฮไลท์อยู่เลยอะผมยังไฮไลท์สีอยู่เลยแต่งตัววัยรุ่นมากแกบอกว่าไม่แต่งไม่ได้มันไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยมันออกจากบ้านไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะให้เห็นคนมาเห็นเจ้าของเนี่ยตอนที่ไม่แต่งตัวมาปฏิบัติธรรมมันต้องนอนวัดใช่ไหมแล้วเช้ามามันก็แต่งตัวไม่ได้นึกถึงคำของหลวงพ่อประจักษ์ตอนนั้นฟังท่านบอกว่าเนี่ยโยมเนี่ยวันแรกเนี่ยวันมาถือศีลเนี่ยปกติก็จะมากราบหลวงพ่อกันก็มากราบกันทีนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอวันถือศีลแล้ว วันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จำไม่ได้เลยแล้วใครเป็นใครหลวงพ่อบอกว่ามันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยถ้าไม่แก่ขนาดนี้นะมันเครื่องแต่งตัวมันช่วยได้ปกติจริงๆเนี่ยพวกเสื้อผ้าแล้วพวกนั้นมันก็ช่วยได้หลายอย่างมันก็เป็นความสุขอ่ะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าถือศีลมันต้องสละอ่ะค่ะทีนี้แม่คนเนี้ยเค้าก็ไม่ได้เค้าก็เลยตัดสินใจไม่ถือศีล8ตลอดชีวิต ไม่ได้เป็นแบบนั้นคำว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เนี่ยข้อแรกเนี่ยเราแน่ใจแค่ไหนว่าเรา
ข้าใจคำว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ในนั้นเนี่ยมันมีคำว่าอุปทานอยู่กับคำว่าขันธ์5อยู่ซึ่งมันเป็นพระสูตรแรกเลยในพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราไม่เข้าใจเราจะทำยังไงต่อมันก็เราจะเดินทางอ่านเป็นที่ไม่ออกจะไปยังไงอ่ะเข้าใจยังคะเรายังไม่รู้เลยว่าแผนที่เนี่ยมันเขียนอ่านหนังสือไม่ออกไปทางไหนมาทางไหนเนี่ยแล้วเราจะไปยังไงบริบทรอบข้างที่มันจะบอกว่าตรงนี้คนที่นี่เป็นอย่างนี้ต้องวางตัวแบบนี้เนี่ยขณะเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนเราจะต้องเรียนรู้อารยธรรมประเพณีอุปนิสัยของชุมชนอะไรพวกนี้เราต้องได้เรียนรู้ถูกไหมคะเราถึงจะไปแล้วปลอดภัยแต่เนี้ยเราจะมาปฏิบัติธรรมเราจะดำเนินชีวิตเราจะวางแผนชีวิตของเราปรากฏว่าเราไม่รู้อะไรสักอย่าง ไอ้ที่เราจะไปแล้วเราจะไปถูกไหมอ่ะเราไปมันทุลักทุเลไปดันไปอย่างเดียวไม่รู้จะไปไหนมาไหนนี่แหละค่ะธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือบทตั้งถ้าเป็นในพระไตรปิฎกเนี่ยคือบทตั้งเลยเรียกมาติกานะบทตั้งแล้วก็ขยายที่เราศึกษา 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเป็นการขยายธรรมจักรกับปวัตนสูตรเท่านั้นทั้งหมดเลยทีนี้จะอ่านจะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจเวลาผ่านไปเกิดมา50ปีคนถามเราว่าขันธ์5คืออะไรฉันเข้าวัดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วยังไงต่อขันธ์5คืออะไรใช่ไหมอันเนี้ยตอนที่ได้อ่านหนังสือในเป็นการอธิบายขยายสรุปธรรมจักรกับปวัตนสูตรก่อนตัวธรรมจักรกับปวัตนสูตรจริงเนี่ยยังไม่ได้อ่านเลยทันทีนะคะมันก็ต้องอ่านมาจากขยับมาจากง่ายๆจากที่ครูบาอาจารย์นำมาสรุปเนี่ยสะดุดแค่คำว่าขันธ์5เนี่ยอุปทานในขันธ์5เป็นทุกข์นี่โอ้โหตายแล้วอุปทานคืออะไรจริงๆของเขาเนี่ยมันอยู่ในใจของเราเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วขันธ์5เนี่ยมันคืออะไรมันต้องหาคำตอบเลยนะคะให้กับตัวเองตอนนั้นบอกกับตัวเองโอ้อะไรก็ไม่รู้สักอย่างเลยก็จะไปต่อยังไงอะอริยสัจ4ข้อที่1ยังไม่รู้เรื่องเลยอุปทานในขันธ์5เคยเจอบางคนเนี่ยเขาบอกเขาเข้าใจทุกอย่างนะธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยฟังแล้วรู้เรื่องหมดเลยแต่ขันธ์5เขาก็ยังไม่รู้จักเออแล้วเขาเข้าใจยังไงวะนึกในใจมันเป็นปรมัตถ์มันเข้าไม่ถึงคือมันเป็นปรมัตถ์มันพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้ด้วยนะเออแล้วตกลงว่าจะรู้ได้ไงได้งั้นสมมุติว่าเราไม่เข้าใจศัพท์ที่มันใช้ตรงกันเกี่ยวกับเจดีเราอยากจะบอกกับคนจีนว่าเนี่ยเป็นเจดีแต่เราพูดภาษาจีนไม่ได้เราจะทำท่าทางหรือสื่อความหมายอื่นหรือวาดรูปอะไรนี้ได้มั้ยมันก็ได้อ่ะมันไม่ได้แปลว่าถ้าเรารู้แล้วเราจะพูดไม่ได้เลยสื่อสารไม่ได้เลยไม่ใช่นะคะการเข้าถึงความเป็นปรมัตถ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้ตกลงก็ไม่รู้เรื่องนั่นแหละแต่ก็ตัวเองพูดไม่ได้รู้แต่พูดไม่ได้เคยเจออยู่อาจารย์ธรรมวลีพูดรู้หมดทุกอย่างแหละแต่ตัวเองพูดแบบอาจารย์ธรรมวลีไม่ได้เออไม่ต้องพูดแบบอาจารย์ธรรมวลีหรอกเอาพูดที่เราเข้าใจมาพูดไม่ได้เลยเพราะมันอยู่ในใจ
อะไรก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยรู้จักมันเราเข้าใจมันถามว่าถึงเราจะไม่รู้ศัพท์มันเลยเนี่ยเราจะพูดได้ไหมคุณต้อยได้ไหมเราก็ต้องอธิบายเป็นภาษาของเราอะค่ะเหมือนเราไปหาหมออะเราก็ไม่รู้นะว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นโรคอะไรอยู่แต่ตอนอะไรเราสามารถจะพยายามสื่อสารให้หมอเข้าใจได้ว่าเราปวดเราเจ็บตรงไหนอะไรยังไงทำไมหมอเขารู้ว่าเราเจ็บเราปวดตรงไหนแล้วหมอเขาก็รู้ว่าต้องรักษาเรายังไงอะค่ะใช่ไหมคะก็แสดงว่ามันต้องพูดได้มันถึงได้สื่อสารกันได้ไงเขากำลังคุยกันถึงของความเป็นปรมัตถ์ของการแพทย์พอเราบอกสภาวะตรงๆให้เขารู้เนี่ยเขาก็สามารถจะรักษาโรคได้เหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะไม่สามารถสื่อสารได้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางมันต้องพูดออกมาจากความเข้าใจได้อะทีนี้เนี่ยคนที่เขาฟังเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีธรรมะอยู่เนี่ยเขาก็จะสามารถฟังได้ว่าคุณพูดผิดหรือพูดถูกคุณจะพูดมาแนวไหนก็แล้วแต่เขารู้หมดแล้วค่ะว่าคุณผิดหรือคุณถูกแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสื่อสารได้หรือไม่ได้ทีนี้คำว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นพระเอกหลักเลยนะคะเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยวิปัสสนาภูมิก็ต้องเห็นขันธ์ห้าเป็นอันดับแรกขันธ์ห้าเป็นอันดับแรกของวิปัสสนาภูมิเลยนะเราก็ยังไม่เห็นเลยอะแล้วเราบอกว่าเราจะเดินวิปัสสนา ใช่ไหมไม่กูเราจะเดินวิปัสสนากรรมฐานขันธ์ห้าคืออะไรไม่รู้ เราบอกว่าเราไปเที่ยวเชียงใหม่แต่ตัวเราเนี่ยยังอยู่ลำปางอยู่เลยไปไหนไปเชียงใหม่เจ้าของอยู่ลำปางยังไปไม่ถึงคล้ายๆกันคำว่าอุปทานเนี่ยมันหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นเอาทีละอย่างนะคะหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ขันห้าอุปทานในขันห้าเนี่ยคำว่าขันห้าในที่นี้ก็คือตัวเราแหละกายกับใจที่อธิบายไปเมื่อเช้าแล้วมันมีร่างกายของเราแล้วก็มีจิตใจของเราที่มันรับรู้อารมณ์มันมีการปรุงแต่งตลอดเวลาแต่ไอ้ตัวความยึดมั่นเนี่ยมันเป็นตัวแปรเรายึดมั่นในความแก่หรือเปล่าก็ไม่ใช่ไงมันจะมีกิเลสซ่อนอยู่ในใจของเราแล้วไอ้กิเลสตัวนั้นน่ะมันไปเกิดขึ้นกับร่างกายของเรากับจิตใจของเรามันจึงทำให้เราเกิดความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายหรือจิตใจของเราในขณะนั้นเช่นถ้าเราเกิดความโกรธถ้าเรามีสติรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันก็ดับไปก็จบแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความโกรธขึ้นมาแล้วเราไม่มีสติพอที่จะรู้ทันอารมณ์ที่มากระทบแล้วจิตมันปรุงแต่งเป็นความโกรธแล้วเราก็จะยึดมันเราจะทุกข์ หรือแม้กระทั่งความแก่เป็นทุกข์เพราะอะไรยึดความสาวไว้จริงไหมถ้าเราไม่ยึดความสาวเราโอ้ยแก่ดีภูมิใจในความแก่มากเลยจะทุกข์ไหมไม่มีภูมิใจในความแก่ของเราจริงๆเลยว่าจะแก่มาได้ใช้เวลาตั้งเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะไม่ทุกข์ปัญหาคือมันไม่ภูมิใจไงมันไปยึดความสาวไว้ทำไมความเจ็บถึงเป็นทุกข์ไปยึดความแข็งแรงเอาไว้ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์มันมีความยึดอยู่อย่างเช่นความล่ำไรลำพันความเสียใจมันก็เกิดขึ้นจากการปฏิเสธอารมณ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออะไรอวรสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้าเรามีสติขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันจะเสียใจไหมมันก็ดับแค่นั้นเองความอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์มันอยากเป็นอะไรคะเป็นตัณหาใช่ไหม
พอเราอยากปุ๊บเนี่ยความอยากเป็นอะไรในขันห้าเป็นอะไรคะความอยากเป็นอะไรในขันห้าทราบไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความอยากเป็นอะไรในขันห้าใช่เดี๋ยวก่อนเราฟังกันมานานแล้วนะเราตอบแบบนี้จะลืมหรือเปล่าความอยากเป็นเวทนาได้ยังไงเวทนามีอะไรบ้างฮะมันแปลความอยากคืออันนั้นมันคือใช้ศัพท์คู่กันความอยากเนี่ยมันเป็นตัวสังขารจิตของเราเนี่ยในความเป็นนามธรรมเนี่ยมันมีวิญญาณในวิญญาณเนี่ยมันจะมีทั้งเวทนาเขาเรียกว่าเวทนาขันมีทั้งความจำเรียกว่าสัญญาขันส่วนสังขารขันเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด50แบบที่มันมาปรุงแต่งจิตของเราไอ้ตัวสัญญาขันกับตัวสังขารขันไอ้ตัวสัญญาขันกับไอ้ตัวเวทนาขันเนี่ยมันเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงเลยทุกดวงไม่เว้นแม้แต่ดวงเดียวเพราะฉะนั้นมันจึงมีผลต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นของเราตลอดเวลาอยู่แล้วพอมันเกิดเห็นในสิ่งที่ไม่ชอบใจเห็นไหมคะสัญญามันจำได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ชอบใจเนี่ยมันก็เกิดการปฏิเสธหรือความอยากเนี่ยมันคือโลภะมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งเป็นโลภะถ้าเรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันเกิดความอยากขึ้นมาเนี่ยมันก็ดับมันก็จะไม่มีผลกับความทุกข์เพราะมันดับไปแล้วแต่ปรากฏว่าไอ้ความอยากของเราที่มีอยู่เนี่ยมันยังอยู่แล้วเราก็ไม่ปล่อยให้มันแล้วเราก็ไม่ปล่อยให้มันอยู่เฉยๆซะด้วยเราไปกระตุ้นมันอยาก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 มันก็โกรธ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 กระตุ้นมันมากๆไอ้เจ้าตัวความอยากเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอุปทานถ้าความอยากมันเปลี่ยนสภาพเป็นอุปทานเมื่อไหร่ความทุกข์มาทันทีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงอุปทานกับตัณหาไว้อยู่ด้วยกันอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อยู่ข้อที่1สมุทัยคือตัณหาอยู่ข้อที่2เหตุแห่งความทุกข์มันไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วพอเกิดตัณหาขึ้นมาก็จะบอกอาจารย์ตัณหามันเกิดทำยังไงดีก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดก็ไม่ต้องกลัวแล้วสติมันไม่รู้ตัณหาแล้วแสดงว่ามันต้องไม่เป็นอุปทานถูกไหมคะเพราะว่าอุปทานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่มีสติแต่ตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะว่าถ้าสติของเราเนี่ยมันไม่ทันปัจจุบันจริงๆเนี่ยตัณหามันเกิดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสติทันปัจจุบันเลยไม่เกิดมันจะเห็นหนอมันไม่ทันได้เกิดแต่ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วมันอยากขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันทำงานเร็วมากอ่ะมันถลำไปขนาดเป็นความอยากแล้วแล้วทีนี้พอเราไปยึดความอยากเข้าไว้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมาคะเป็นทุกข์ตกลงรู้จักอุปทานหรือยังยิ้มรู้จักขันธ์ 5หรือยังแล้วเราจะไปต่อกันยังไงอ่ะเรายังอ่านแผนที่กันไม่ได้เลยเงี้ยคือถามว่าโอ้โหอาจารย์งี้กลับบ้านดีกว่าไม่ปฏิบัติละใช่ไหมคือการที่เราได้มารู้ว่าเราจะเริ่มต้นตรงไหนเนี่ยอย่างเรากำลังจะเดินทางเนี่ยแค่เราไปยืนปากทางถูกช่องเนี่ยถือว่าโอเคยังดีกว่าทั้งชีวิตยังยืนปากทางไม่ถูกช่องใช่ไหมทั้งชีวิตเลยจะยืนอยู่ตรงไหนที่จะไปต่อเรายังไม่รู้เลย
ทีนี้หลายคนก็เลยบอกว่าอาจารย์โอ้ยไม่เอาขนาดนั้นหรอกที่มาเนี่ยลูกมันดื้อก็เลยมาให้มันหายเครียดเท่านั้นแหละไม่ได้หวังมรรคหวังผลอะไรขนาดนั้นหรอกโอ้ยพูดไปซะไกลเชียวพูดตรงไหมไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นบางคนก็ไม่ได้หวังแต่ทีนี้ก็เลยพูดต่อจากเมื่อเช้ารีบมากค่ะข้อมูลมันเยอะเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องของประโยชน์พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ยคนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะได้รับประโยชน์3ส่วนคือ1เขาเรียกว่าทิฏฐะธรรมิกัตถะประโยชน์หมายแล้วชื่ออ้าวใครหัวเราะชื่อมาโหชื่อเก่ายังจำไม่หมดเลยชื่อใหม่ไปไม่ต้องไปจำมันที่พูดชื่อให้ฟังทุกครั้งเนี่ยเพื่อที่ถ้าเราเคยอ่านหนังสือมาเจอคำนี้หรืออนาคตเราไปเจอคำนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะนึกออกแต่เราไม่ต้องไปนั่งท่องนั่งจำอะไรค่ะชั่วโมงเนี้ยทำความเข้าใจกับเนื้อหาอย่างเดียวนะคะทิฏฐะธรรมิกัตถะประโยชน์เนี่ยคือประโยชน์เบื้องต้นอย่างที่ได้เคยอธิบายเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันไอ้ที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ไม่มีใครหรอกค่ะที่ทุกข์อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี้มันมีอะไรทุกข์มั่งอ่ะมีแต่นั่งฟังธรรมะนี่แหละที่ทุกข์ใช่ไหมมันไม่มีความทุกข์ไอ้ที่มันทุกข์อยู่เนี่ยคืออดีตที่มันผ่านมาแล้วกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคือความกังวลแต่สุดท้ายแล้วเราสังเกตว่ามันก็ผ่านไปเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เรากลัวมันสารพัดอะค่ะสุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปเราไปนั่งกลัวมันทำไมถูกต้องไหมเมื่อก่อนเคยเป็นเหมือนกันค่ะเป็นคนที่ชอบกังวลชอบวางแผนจนเพื่อนๆเรียกว่ามิสซีดโปรเจกต์เป็นมิสโปรเจกต์ทำอะไรเนี่ยโหแผนเพียบเลยค่ะวางแผนไว้เยอะแยะหมดปรากฏว่าชีวิตเองก็วางไว้เต็มเลยค่ะคนวางแผนเยอะมากหมดเวลาไปกับการวางแผนเนี่ยเยอะนอนฝันนั่งฝันวางแผนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะก็ทำตามที่วางนั่นแหละแต่มันมีตัวแปรชีวิตมันมีตัวแปรคือคนทุกคนหรือสังคมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่แผนเราคิดทั้งหมดเราวางได้แค่ตัวเราแต่เราวางคนอื่นไม่ได้ถูกต้องไหมมันจะมีตัวแปรเข้ามาพอมีตัวแปรเข้ามาปุ๊บเนี่ยแผนมันก็เปลี่ยนหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของเราเองเนี่ยมันทำให้แผนเปลี่ยนอย่างเราเนี่ยวางแผนอีกอย่างหนึ่งไว้ดันมาอยู่วัดซะขนาดเนี้ยเข้าวัดซะขนาดเนี้ยไอ้แผนที่วางอยู่มันก็เป็นไปตามปัจจัยที่เราสร้างอยู่ปัจจุบันนะคะแผนเปลี่ยนหมดเลยแผนที่วางเอาไว้มันไม่ได้คุณต้อยมันคนละเรื่องกับแผนอะนั่งคิดในใจเฮ้ยแล้วเราจะวางทำไมล่ะแผนตั้งแต่นั้นมาเนี่ยไม่วางแผนเลยนะคะวางเหมือนกันวางก็ใกล้ๆไม่ไกลมากส่วนแผนระยะยาวเนี่ยวางไว้แบบไม่ใส่รายละเอียดอะคือวางแผนแต่ไม่ใส่รายละเอียดรายละเอียดออกมาตอนที่อยู่ใกล้ๆเพราะใส่รายละเอียดไปก็ไม่มีความหมายไม่ได้ใช้เลยค่ะแผนหมดเวลาไปกับจินตนาการมากเลยเสียเวลามากมันคือการวางแผนเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราได้ประโยชน์อยู่แล้วคืออันนี้ถ้าเราสามารถกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยประโยชน์มันจะเกิดสูงสุดของชีวิตเลยโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงมรรคผลนิพพานแต่ปัจจุบันของเราเนี่ยมันจะได้ประโยชน์คนที่มีสติอ่ะหนึ่งคือมันไม่ทำความชั่วอยู่แล้วเหมือนเราจะคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าคนนั้นไม่ทำความชั่วเนี่ยดีไหมเราก็หาแต่คนแบบที่ไม่ทำความชั่วนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ทำความชั่วเนี่ยก็คือคนที่สังคมกำลังโหยหาเราต้องการเป็นคนสำคัญของสังคมเราต้องการเป็นคนที่สังคมยอมรับเนี่ยเราสังเกตเลยค่ะว่า
คนที่ได้รับการยอมรับในสังคมเนี่ยเขาไม่ได้ถูกยกขึ้นมาลอยๆเขาไม่ได้อยู่ดีๆแล้วเขากลายเป็นคนดีในสังคมเขาต้องต่อสู้กับคนเยอะแยะไปหมดไอ้ความดื้อไอ้ความมั่นคงในอุดมการณ์ของเขาแหละมันทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นคนที่เจอปัญหานิดๆหน่อยๆแล้วถอยเนี่ยไปไม่ไกลไม่ไกลอ่ะมันต้องอาศัยอะไรคะเนี่ยอาศัยใจที่มันอยู่กับปัจจุบันมันต้องมีความมั่นคงมันต้องมีศรัทธามันต้องมีปัญญาเห็นไหมคะนี่แหละทิฏฐะธรรมิกัตถะประโยชน์บางคนไปอยู่ที่ไหนเอ้ยคนนั้นก็ไม่ดีไปแล้วไม่ได้โทษใจตัวเองเลยว่ามันอ่อนแอเหลือเกินสรุปแล้วเนี่ยบางทีบางคนมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตตัวเองเนี่ยไปเจอคนนั้นไปเจอคนนี้ไปเจอคนนอนไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราฟังไปฟังมาสรุปได้เลยนะเออปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เธอไปเจอแล้วล่ะปัญหาอยู่ที่ตัวเธอแล้วแหละเธออ่อนแอเกินไปเธอหวังมากเกินไปมันหวังไม่ตรงกับฐานของความจริงมันอ่อนแอเกินไปที่มันจะไม่สมหวังเพราะสิ่งที่เธอหวังมันต้องใช้ความอดทนอย่างเงี้ยมันต้องรู้จักฐานอะวางแผนมันต้องรู้จักฐานของตัวเองว่าเราเนี่ยจะทำอะไรได้อย่างบางอย่างเนี่ยตัวเองวางแผนเหมือนกันถ้าดูฐานของเราไปไม่ได้เนี่ยคือทุกคนอะค่ะอยากจะเป็นคนดีใช่ไหมอยากจะเป็นคนเก่งอยากจะเป็นคนรวยใครๆก็อยากเป็นแต่เราต้องกลับมาดูฐานของเราก่อนว่ามันเป็นไปได้มากแค่ไหนต้องวางแผนอยู่ในฐานที่มันเป็นไปได้อันนี้แหละเรียกว่าสติในชีวิตประจำวันไม่อย่างนั้นทุกตลอดชีวิตค่ะทั้งที่ข้าวก็มีกินทุกวันนะเช้ามาก็มีข้าวกินที่นอนก็มีพ่อแม่ก็มีไม่ได้อาภัพไม่ได้กำพร้าพ่อกำพร้าแม่ลูกก็มีแต่เครียดเพราะไม่รวยมันน่าสงสารตรงเนี้ยเมื่อไหร่จะรวยสักทีเห็นหน้าลูกก็รำคาญลูกเห็นหน้าพ่อแม่เห็นหน้าสามีก็รำคาญสามีเมื่อไรจะรวยสักทีเอาความอยากของตัวเองอะมาทำร้ายชีวิตทั้งที่ตื่นมาก็มีข้าวกินทุกวันขาดทุนหรือกำไรขาดทุนไหมขาดทุนเคยเป็นไหมไม่เคยนะอันนี้เดาผิดบางคนเป็นอย่างนั้นอะพอตื่นเช้ามาข้างบ้านเขาขับรถออกไปส่งลูกเมื่อไหร่ชีวิตฉันจะเป็นอย่างนี้สักทีแทนที่วันนี้ฉันจะทำอะไรไปดูคนอื่นอันนี้เราพูดถึงเรื่องของจิตที่มันได้ในปัจจุบันทีนี้ประโยชน์ของพุทธศาสนาอย่างที่สองเขาเรียกว่าสัมปายิกัตถะประโยชน์ประโยชน์ท่ามกลางเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นจิตของเราที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ตกไปสู่โลกที่มันลำบากโลกที่มันชั่วที่มันไม่ดีมันเปลี่ยนใจไม่ได้นะอย่างเราไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวรีสอร์ทเปลี่ยนไปจองโรงแรมเอาไว้อะพอไปถึงโรงแรมไม่โอเคถ้าเรามีเงินเราก็เปลี่ยนโรงแรมได้แต่ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้องทนอยู่โรงแรมนั้นต่อไปงบมีจำกัดมันยังทำอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะพอมันวุ้บตกนรกไปแล้วเนี่ยอายุสัตว์นรกก็ยาวยาวไม่มีสัตว์นรกตัวไหนแล้วค่ะที่ขออายุจริงไหมขออายุหน่อยอยากอยู่เมืองนรกนานๆไม่มีมีแต่เทวดาขออายุเทวดาพยายามมาสร้างบุญเพื่อที่จะมีอายุยืนขึ้นแต่ไม่มีสัตว์นรกตัวไหนขออยู่ต่อมีไหมแววว่ามีไหมขออยู่ต่อหน่อยเธอเพื่อนเยอะเดี๋ยวไปแล้วคิดถึงเพื่อนโอ้เห็นกันอยู่ข้างๆกระทะต้องคนหน้าต้องห้ามขำด้วยขำด้วยไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้สัมปายิกัตถประโยชน์เนี่ยมันประโยชน์ท่ามกลางถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเราต้องมีกุศล
พระพุทธเจ้าจึงตัดกุศลเนี่ยเปรียบเสมือนกับเรือที่ยังไงเนี่ยเราต้องรักษาเรือของเราไว้จนกว่าจะถึงมรรคผลนิพพานไม่รู้ชาติไหนอันนี้คือท่ามกลางที่สุดปรมัตถประโยชน์ปรมัตถประโยชน์เนี่ยคือประโยชน์ที่สุดในขณะเนี้ยในขณะที่เรากำลังดูพองดูยุบในขณะที่เรากำหนดง่วงหนอเจ็บหนอฟุ้งหนอที่เรากำลังกำหนดอยู่เนี่ยเราไม่ได้เอาตัวฟุ้งตัวง่วงไปทำอะไรแต่เราเอาตัวสติที่มันทันน่ะเก็บเข้ามาเป็นอะไรรู้ป่ะคะปัญญาบารมีมันเป็นปัญญาที่สะสมของเรามันไม่หายไปไหนเขาเรียกว่าปรมัตถประโยชน์มันเป็นประโยชน์ที่สุดเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยในการเวียนว่ายตายเกิดของเราที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยปัญญาบารมีบารมีทั้ง10ทัศน์ของเราเนี่ยมันเต็มมันก็พร้อมที่จะบรรลุธรรมของมันเองอันนี้ก็เรียกว่าปรมัตถประโยชน์กำหนดพองยุบกำหนดฟุ้งกำหนดเครียดกำหนดที่มันเป็นการเจริญสติเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยประโยชน์มันมา3เลยนะเหมือนกาแฟเลยนะทีอินวันเหมือนกาแฟเลยนะมันทีอินวันเลยนะเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเราทำทานเรารักษาศีลเนี่ยมันจะแค่ทูอินวันมันจะไม่ทีอินวันเพราะมันไม่เป็นตัวปัญญามันไม่เป็นตัวปรมัตถธรรมมันไม่เป็นตัวปัญญาที่เข้าใจในสภาวะธรรมมันไปไม่ถึงมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นไอตัวที่มันเป็นปรมัตถะที่มันจะเข้าไปถึงความจริงที่เรียกว่าภาวนามยปัญญามันจะเป็น2 in 1ไม่เป็น3 in 1เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็กำลังชงกาแฟกันผสมเครื่องกันเอาไปกินข้างหน้านะบางทีเนี่ยเราพองยุบก็จริงอะแต่สิ่งที่เราได้ไป2 in 1เราไม่3 in 1เพราะเราไม่ทันปัจจุบันต้องทันปัจจุบันมันถึงจะเป็นสัมปชัญญะทีนี้ทันปัจจุบันไปเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้รู้จักขันธ์5หูกลับมาขันธ์5ได้ยังไงเพราะถ้าไม่พูดถึงขันธ์5เนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้เลยเมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องของขันธ์4ขันธ์เดียวขันธ์5ขันธ์หมาแมวตุ๊กแกจิ้งจกเนี่ยแม่ชีน้ำผึ้งมีขันธ์กี่ขันธ์ฮะไม่รู้มีขันไหมหมาเนี่ยมีขันไหมหมามีกี่ขันนะ5ขันโอ้เก่งนะรู้แล้วหมามี5ขันเอาตรงไหนรู้ว่าหมามี5ขันหมามีรูปเนี่ยก็คือธาตุรูปเนี่ยมี2แบบรูปละเอียดกับรูปหยาบถ้ารูปละเอียดก็เป็นเทวดาเรียกว่าเป็นโอปปาติกะกำเนิดถ้ารูปหยาบก็เป็นอย่างเราเนี่ยคือตื่นเช้ามาเนี่ยใครไม่แปรงฟันนี่นะคะจะมีผลทันทีใครไม่อาบน้ำใครไม่ล้างหน้าเนี่ยรูปหยาบเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพไม่เหมือนกับมันไม่ใช่ดับธรรมดานะคะมันก็จะมีความเสื่อมที่มันหยาบอ่ะมันก็จะมีกลิ่นมีอะไรของมันเสื่อมแล้วมันมีเน่าด้วยเน่าเหม็นเพราะฉะนั้นหมาเองเนี่ยก็มีรูปไอ้ตัวรูปไอ้ความเกิดเป็นหมาหรือเป็นสุนัขเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากจิตของเขาในอดีตชาติที่มันนำเกิดมาเป็นสุนัขเป็นไปไม่ได้อยู่ดีเขาจะมาเป็นสุนัขเองเป็นไปไม่ได้เขาต้องทำอะไรของเขาไว้แต่หนึ่งอย่างคือโมหะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเกิดด้วยอำนาจของโมหะอยากจะรู้ไหมว่าโมหะหน้าตาเป็นยังไงอยากรู้ไหมแม่ชีโมหะ
อยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังตอนที่เรานั่งพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอแล้วตอนที่จิตของเรามันไม่มีสติอะนั่นแหละโมหะ พระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้อะยากมากจำนวนเท่ากับเขาโคกับขนโคจำนวนที่เป็นขนโคเนี่ยคือคนที่เป็นมนุษย์นั่นแหละแต่พอตายไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ได้แต่คนที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกอะจำนวนเท่ากับเขาโคเป็นไงสัดส่วนโอเคไหม 99.99% คนที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยพวกเราเนี่ยใครจะเป็น1ใน 0.01% นั้นเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยอย่างเงี้ยหรือเอ้ยเราเป็นค่าเฉลี่ยรวมไอ้ 1% อยู่ที่เราหมดอยู่ข้างนอกพูดเข้าข้างตัวเองเอาไว้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวโมหะเนี่ยมันเป็นตัวนำเกิดทีนี้ลักษณะของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขามีลักษณะแบบไหนถ้าเราจะดูพฤติกรรมจากจิตที่เป็นโมหะอย่างหมาเนี่ยเคยยกตัวอย่างหลายครั้งตัวเป็นคนช่างสังเกตนะคะไม่ใช่จับผิดนะช่างสังเกตไม่เหมือนกันถ้าช่างสังเกตเนี่ยมันจะจับถูกได้ด้วยจับผิดได้ด้วยแต่ถ้าเกิดจับผิดเนี่ยที่ถูกมันจะไม่จับมันจะจับแต่ผิดอย่างเดียวนั่นจะไม่เหมือนกันปกติเนี่ยตัวเองก็จะมองอะไรไปก็จะสังเกตอย่างสุนัขเนี่ยก็จะขำขำด้วยนะคือบางทีมันชอบมาขออะไรกินเนี่ยธรรมดาสุนัขวัดนะเนาะหมาวัดเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยยุ่งกับเขาเยอะหมาเขาจะติดอะค่ะเขาจะวิ่งตามเป็นกระบวนเลยขนาดทุกวันนี้ไม่ค่อยให้อะไรก็ยังตามหมาก็จะติดง่ายติดเราง่ายทุกวันนี้ก็ยังคิดเอ๊ะมันไปบอกต่อกันหรือเปล่าเนี่ยรุ่นหลังนี่ไม่ให้อะไรก็ยังตามเหมือนเดิมพยายามไม่ค่อยไปเล่นไม่ไปเล่นด้วยอะไรด้วยอะเขาจะได้ไม่ติดเราพอห่วงเราปุ๊บมันจะกัดคนอื่นหมาเนี่ยพอเขาห่วงเราปุ๊บเนี่ยแล้วคนก็ชอบมาหาเราไงคะเพราะเราอยู่ที่วัดอย่างเงี้ยคนก็มาหาเราแล้วหมามันก็จะกัดคนอื่นก็เราก็เลยพยายามไม่ให้หมามันมาผูกพันกับเราอะหมาเนี่ยพอเราจะให้เขากินอะไรเนี่ยเขาก็จะกระดิกหางกระดิกหางนี่มันก็แสดงอารมณ์ใช่ไหมคะจะได้แล้วจะได้แล้ว อารมณ์ดีพอมันมีหมาข้างๆด้วยกันเนี่ยมันจะหันกลับไปแง ใช่ไหมมันก็จะไปแง่งใส่ตัวข้างๆเฮ้ยอย่านะอะไรเงี้ยอันนี้ของฉันนะฉันจะกินนะมันหันกลับมาหาเรานะอารมณ์มันเปลี่ยนไวมากที่จะพูดเนี่ยหันกลับมาหาเราก็ดิ๊ก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 หันกลับไปข้างแง่แล้วก็ถามว่าอันเนี้ยมันเกี่ยวกับวิปัสสนาหรือเปล่าเกี่ยวไหมมันก็คือจิตดวงนึงที่มีขันธ์ห้าแล้วค่ะแต่ว่าจิตดวงนี้ที่มันเกิดเป็นสุนัขเนี่ยมันไม่มีสติสุนัขเองเนี่ยเขาไม่มีสติเลยเขาไม่มีโอกาสที่จะเจริญสติดังนั้นถามว่าสัตว์ที่ไปเกิดเป็นเทวดาได้เนี่ยเพราะว่าจิตเขาเป็นกุศลอาจจะผูกพันกับกุศลแล้วจิตตอนนั้นมันคล้อยกับกุศลมันก็เป็นไปได้ที่จะเกิดเป็นเทวดาอย่างท่านโคสกะเศรษฐีที่เป็นสุนัขแล้วหอนตามพระประเจกพุทธเจ้าแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นโคสกะเทพบุตรอ่ะมันก็มีอยู่แต่ว่าโดยปกติเนี่ยสุนัขเนี่ยหรือสัตว์อื่นๆเนี่ยพอจิตของเขาเนี่ยถูกปรุงแต่งด้วยเรื่องอะไรเขาก็จะไปตามอารมณ์นั้นเลยแต่ตอนที่เราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพอจิตของเราเนี่ยถูกปรุงแต่งด้วยอะไรเราไปไหมคะไป มันก็จะคล้ายๆนี่แหละค่ะนี่คือความแตกต่างกับความเหมือนของคนกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาถูกปรุงด้วยอำนาจของโมหะดังนั้นเนี่ยเขาจะไปตามอารมณ์หมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทำอะไรตามอารมณ์ของตัวเองโดยที่ขาดสตินั่นแหละค่ะคือโมหะโกรธปุ๊บก็ด่าเลยอยากปุ๊บก็ไปเลยทำอะไรก็ทำเลยแล้วเราก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนซื่อตรงต่อตัวเองซื่อตรงต่อตัวเองหรือซื่อตรงต่อกิเลส
แยกออกเหมือนกับทั้งคนที่บอกว่าเราเป็นคนพูดตรงอ่ะเราเป็นคนตรงไปตรงมาโอ้ยฉันเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยคำว่าตรงไปตรงมาในที่นี้เนี่ยก็ต้องดูว่าจิตของเราเนี่ยมันมีตัวปัญญาหรือเปล่าตัวปัญญาเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถพูดตรงไปตรงมาได้จริงๆเพราะมันจะรู้จิตตัวเองนะคะมันจะมีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันจะรู้ว่าขนาดเนี้ยถึงเราจะโกรธอยู่เนี่ยเราก็จะไม่พูดด้วยอำนาจของความโกรธมันจะตรงความจริงมันจะไม่โกหกมันจะไม่เอาตัวรอดอ่ะคนตรงไปตรงมาเนี่ยจะไม่เอาตัวรอดแต่ถ้าเกิดคนตรงไปตรงมาอีกแบบนึงแบบกิเลสน่ะจิตเนี่ยมันอยากจะเอาตัวรอดใช่ไหมคะมันก็ตรงต่อกิเลสตรงไหมเงี้ยก็ตรงต่อกิเลสเหมือนกันแต่มันผิดไงคะมันไม่ใช่ตรงไปตรงมามันกลายเป็นคนโกงถ้าเราแยกเรื่องพวกนี้ไม่ออกเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะวางแผนชีวิตของเราเนี่ยให้มันมีคุณภาพได้อะไรทำให้เราแยกได้สติเนี่ยหลายคนที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยหลายท่านก็เริ่มเห็นแล้วว่าพอเราปฏิบัติไปเนี่ยเราเห็นจิตของเราใช่ไหมคะนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละที่เราจะได้นำไปใช้จริงๆถ้าเราไม่มาเจริญสติปัฏฐาน4นะเราจะไม่ได้เห็นพวกนี้จะไม่ได้เห็นนะคะขันธ์5เนี่ยจึงเป็นที่ตั้งของการระลึกรู้ก่อนที่เราจะรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถามว่าตอนที่เรานั่งพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเนี่ยเราเห็นการเคลื่อนไหวปกติในการเคลื่อนไหวของท้องเรามันต้องอาศัยลมมันเป็นที่ตั้งเป็นฐานของการเคลื่อนไหวทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยคือลมมันไม่เดินไงลมมันตายพอลมมันตายปุ๊บเนี่ยแขนขามันก็จะไม่ขยับธาตุไฟธาตุมันตายการที่เราดูท้องพองท้องยุบเนี่ยก็คือการเห็นธาตุลมที่มันเคลื่อนไหวอยู่หรือหลายอย่างมันมีหลายอย่างในตัวของเราเองเนี่ยที่มันเป็นตัวธาตุเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางทีมันก็ร้อนอย่างโยคีบางทีร้อนวิปัสสนาอาจารย์บางที่เนี่ยเขาให้ไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะแต่เราก็จะบอกโอ้โหแค่เปิดพัดลมก็ไม่ได้เราก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะปกติไปที่ไหนเนี่ยวิปัสสนาอาจารย์มีพัดลมก็ไม่ได้เปิด บางทีโยคีเปิดพัดลมกันหมดวิปัสสนาอาจารย์ก็ไม่มีพัดลม แต่ทำไมท่านถึงไม่บ่นไม่ว่าไม่พูดอะไรเพราะท่านอยู่กับปัจจุบันเป็นมันอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันมันไม่ได้ว่าร้อนแล้วต้องเย็นไงร้อนก็คือร้อนจิตมันก็ไม่ได้ร้อนร้อนเฉพาะสภาวะเท่านั้นไอ้การที่เราไปเห็นมันเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆในร่างกายเนี่ยคือการเห็นธาตุรูปทุกคนมีไหมคะตกลงมีไหมเดินไปรู้สึกแข็งตัวแข็งตัวเบาต่างๆเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่แหละคือปัญญาที่เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าตาเราดูกระจกแล้วบอกนี่ไงรูปฉันอันนั้นไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปที่เห็นจากปัญญาแต่เป็นรูปที่เห็นจากการมองเห็นจากตาเนื้อกับรูปที่เกิดมองเห็นจากตาในที่เรียกว่าตาปัญญามันเป็นรูปที่เห็นไม่เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันล่ะเราลองคิดดูว่าตอนที่เราดูรูปเราในกระจกอะอายุ15 16เราก็ยังดูตัวเองสวยพอเราอายุ30เราก็ยังดูตัวเองสวยพอเราอายุ40 50เราก็ยังไม่เคยบอกว่าตัวเองแก่เลยถึงเราแก่เราก็พยายามจะเอาความแก่นั้นให้มันหายไปถูกไหมคะเราเห็นด้วยตาเนื้อของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีแต่การแก้ไขกับปรับปรุงเท่านั้นให้มันดีขึ้นหรือให้มันเสื่อมน้อยลงแต่การเห็นรูปด้วยปัญญาเนี่ยสติของเราเข้าไปรู้ทันปัจจุบันเนี่ยมันเห็นความเกิดดับของความร้อนเห็นความเกิดดับของร่างกายของเราที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต่างๆเนี่ยมันจะเกิดปัญญา
ข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาตั้งแต่วันที่เราเกิดมาจนถึงวันนี้มันก็ไม่มีอะไรที่มันจะมีความแน่นอนเลยเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็ผอมเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนแปลงตลอดจริงไหมคะเดี๋ยวก็ป่วยเราอยากป่วยไหมเราก็ไม่อยากป่วยไอ้ที่ซื้อยาอาหารเสริมกินกันเนี่ยเพราะเขารู้จุดอ่อนมนุษย์เขารู้จุดอ่อนมนุษย์กลัวตายถ้าบอกกินอะไรไปแล้วไม่ตายเนี่ยโอ้โหทำทุกอย่างอะค่ะก็บอกนักการตลาดที่เก่งต้องรู้จุดอ่อนของคนที่ซื้อของก็รู้จุดอ่อนเราใช่ไหมคะโอ้ยกินอันนี้แหละแข็งแรงสบายยายกินนี้เราจะไม่ปวดขาโอ้โหคนแก่เนี่ยหมดไปกับยาพวกนี้เยอะมากเลยนะยาแก้ปวดขาเนี่ยรูปเราเห็นละมีความร้อนเดินไปมีความร้อนมีความเย็นมีความอ่อนเดี๋ยวร่างกายของเราก็แข็งเดี๋ยวก็อ่อนที่เราไปรู้มันได้แต่ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นตลอดถูกไหมคะเป็นหายหายเป็นหายหายไอ้ที่มันเป็นหายหายนี่แหละเขาเรียกว่ามันเกิดดับมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันก็คือทุกขังชื่อของมันอะที่พระท่านเทศอะทุกขังมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยมันเป็นเหรียญสองด้านน่ะหัวกับก้อยไอ้หัวกับก้อยเนี่ยมันเป็นเหรียญเดียวกันถูกไหมคะมันก็เหรียญเรามีอยู่เหรียญนึงเนี่ยด้านนี้เป็นหัวคืออนิจจังอีกด้านนึงเป็นก้อยทุกขังหยิบเหรียญขึ้นมาเป็นอะไรอนัตตาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันไม่เที่ยงสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยเรียกว่าอนัตตาแล้วตอนเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความสุขไหมมีบ้างไหมหรือไม่มีเลยทุกตลอดเอาง่ายๆเนี่ยความสุขเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่เราจะต้องได้กินของอร่อยหรือได้นอนที่สบายนะแค่ความทุกข์มันหายไปเนี่ยก็สุขแล้วจริงไหมยายแค่ความทุกข์ของเราที่มันปวดขาเจ็บขาอยู่เนี่ยมันหายไปหรือความปวดแขนปวดขาปวดเส้นต่างๆของเราเนี่ยมันหายไปเนี่ยโอ้แค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้วคำนี้มันชัดเจนที่สุดในขณะปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าไปทางโลกอยู่ข้างนอกเนี่ยพอไม่ทุกข์ปุ๊บก็กระดีกระดาไปไหนแล้วก็ไม่รู้มันเลยไม่รู้ว่ามันสุขเป็นยังไงมันไปหาเรื่องทุกข์เรื่องอื่นต่อแต่พอเราอยู่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราดูอารมณ์ตัวเองตลอดเวลาไงคะพอจิตของเรามันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยพอมันไม่ทุกข์ปุ๊บสุขแหละนี่มันคือความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของจิตใจของเราที่มันมีความสุขกับความทุกข์ขณะใดก็แล้วแต่ที่จิตมันมีความทุกข์มันสุขได้ไหมขณะใดก็แล้วแต่ที่จิตมันมีความสุขมันทุกข์ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเกิดต้องดับสลับกันเราลองคิดว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้เราสุขกับทุกข์เนี่ยเท่าไหร่ก็แสดงว่าเราเนี่ยเจอมันมาตลอดนะแต่ว่าที่เราเจอมันมาตลอดเนี่ยเมื่อสุขเราก็ติดสุขเมื่อทุกข์เราก็จมทุกข์เราไม่เคยจะมีอิสระจากความสุขกับความทุกข์เลยพอมีความสุขขึ้นมาเราก็พยายามจะรักษามันเอาไว้ให้ความสุขนั้นอยู่กับเรานานๆแต่ความสุขเนี่ยมันอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงเราจะพยายามเก็บมันไว้นานแค่ไหนมันก็ไม่อยู่มันไม่อยู่กับเราแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณต้อยเสียใจก็เราฝืนธรรมชาติอ่ะทำไมเรามีความสุขมันเป็นทุกข์ตรงนั้นไม่ต้องมีเลยดีกว่าไหมก็ไม่ใช่ ยกตัวอย่างเช่นการกินอาหาร
ความอร่อยเนี่ยมันคือความสุขถ้าเรากำลังกินอาหารอยู่เนี่ยอย่างเช่นเคยยกตัวอย่างเรื่องการกินอาหารราคาแพงๆเราบอกว่าโอ้โหอาหารเจ้านี้มันอร่อยมากเลยแพงมากเลยไปกินเยาวราชโอ้โหแต่ละชามนะแพงๆนั้นแต่แปลกไหมอ่ะคนกินอาหารอร่อยอ่ะใส่ปากแล้วกลืนความอร่อยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันถูกตรงไหนถึงจะอร่อยถูกตรงลิ้นทำไมไม่ให้มันอยู่ตรงลิ้นนานๆพอมันลงคอไปแล้วมันอร่อยไหมเราจะรีบกลืนทำไมเกิดอะไรขึ้นกับเราจริงไหมคะเราจะรีบกลืนมันทำไมอ่ะพอมันอร่อยปุ๊บโอ้โหมือเนี่ยควบคุมไม่ได้เลยนะตักใส่ปากตักใส่ปากยิ่งสมัยนี้เนี่ยเขามีการกินอะไรกันใน YouTube อ่ะโอ้โหที่ยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็มีการสมัยก่อนเนี่ยมันโลกมันเปลี่ยนไปนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยคนกินอาหารต่างๆนะต้องดูมีมารยาทนะคะมันถึงจะเป็นค่านิยมของยุคนั้นว่าเออแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามีมารยาทในการกินเดี๋ยวนี้คนกินแล้วยัดเข้าไปเซ็กซี่ค่ะตะกะเท่าไหร่ยิ่งเซ็กซี่เท่านั้นยัดเข้าไปกินอ้าปากใส่เฟซลิ้นเห็นลิ้นไก่เลยนะโหจอโทรศัพท์ตั้งไว้กินใส่เฟซยิ่งดูดีค่ะโลกมันเปลี่ยนไปอันนี้เป็นค่านิยมนะไม่ว่ากันแต่โลกมันเปลี่ยนมีชินพึ่งเคยทำไหมยัดของใส่ปากหน้าเฟซเขาน่ารักกันยายต้องปรับไดโนเสาร์นะที่เขาสูญพันธุ์เพราะเขาไม่ยอมปรับเราต้องปรับกับเขาเดี๋ยวเราจะเป็นไดโนเสาร์ยัดใหญ่เลยอ่ะเขาน่ารักกันกินนั่งปุ๊บตั้งโต๊ะนั่งกินข้าวยัดใส่ปากยัดใส่ปากถ้าเรายึดของเก่าไว้เราก็จะเป็นยังไงคะไม่ชอบถูกต้องไหมถ้าเรายึดประเพณีเก่าของเราถ้าเรายึดมารยาทเก่าของเราเอาไว้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่โอเคเลยเห็นแล้วไม่โอเคเลยแต่ถ้าเราไม่ยึดล่ะเป็นไรไหมแม่กูไม่เป็นก็มันยุคของเขาก็แค่อธิษฐานให้เขาไม่ติดคอตายกันสาธุขอให้รอดพ้นจากการติดคอตายมันจะรอดไหมมันมีน้ำใกล้ๆหรือเปล่ามันต้องเอาน้ำมาวางใกล้ๆไว้นะถ้าเกิดมันติดคอไม่ได้กินน้ำนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขเนี่ยมันอยู่ตรงลิ้นแต่ทำไมตอนที่อาหารเข้าไปในปากเนี่ยเราไม่ปล่อยให้มันอยู่ในลิ้นนานๆทำไมเรารีบกืนเพราะเราไม่เคยกำหนดเพราะเราไม่เคยมีสติในการกินเราต้องการคำใหม่แล้วค่ะจิตเนี่ยมันเกิดความอยากคำใหม่มันไม่ต้องการแล้วเหมือนคนมีแฟนอ่ะกว่าจะได้มาถ้าตายเนี่ยพอได้มาปุ๊บหาคนใหม่เลยนะคล้ายๆกันมันก็จะประมาณเนี้ยมันไปข้างหน้าแต่ทีนี้ปรากฏว่าสมมุติว่าเรากำลังชอบอาหารอันเนี้ยสมมุติว่าเราไปตักเนี่ยพิจารณาอาหารเนี่ยตักมันนิดเดียวปรากฏว่ามันถูกลิ้นแล้วโอ้โหอร่อยจะได้วะดูงี้ตักมาเยอะกว่านี้ก็ดีแหละอันเนี้ยโหอันนี้มันไม่ตรงปกหน้าตาก็ดีดีกินไม่อร่อยอย่างเงี้ยจิตของเราเนี่ยมันจะมีผลกับสิ่งที่กระทบทุกอย่างถ้าเกิดว่าเราไปเจออาหารที่มันอร่อยแล้วมันตักมันนิดเดียวเราก็จะรู้สึกอะไรขึ้นมาโหเสียดายอุปทานมาแล้วนะได้รู้ตัวไหมคะไม่รู้นะเรื่องเล็กๆพวกเนี้ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นอุปทานเพราะว่ามันเป็นความทุกข์ความไม่พอใจเพียงแค่เล็กๆน้อยๆอะค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเรารักอะไรเราชอบอะไรเนี่ยมันก็เป็นอันเดียวกันละค่ะแต่เราจะให้น้ำหนักกับสิ่งนั้นเยอะเราจึงทุกข์มากแต่มันเป็นตัวเดียวกันเลยมันเปลี่ยนแค่ตัวแปรเองไอ้ตัวกิเลสเป็นตัวเดียวกันแต่ไอ้ตัวที่มันถูกกระทบเนี่ยมันเป็นคนละตัวเพราะฉะนั้นน้ำหนักของความทุกข์เนี่ยอย่างเช่นเราดูข่าวว่ามีคนเนี่ยถูกรถชนเราก็จะรู้สึกว่าคนถูกรถชนก็น่าเห็นใจนะพอเราดูข่าวมีคนถูกรถชนแต่คนในนั้นในรูปเป็นลูกเรา
ทั้งที่ถูกรถชนเหมือนกันอารมณ์ไม่ได้แล้วนะคะอารมณ์มันจะกลายเป็นแบบเฮ้ยลูกฉันเป็นอะไรหรือเปล่าอยู่ไม่ได้แล้วค่ะมันก็คือไอ้ตัวกิเลสตัวเดียวกันนั่นแหละแต่สิ่งที่มันเรายึดมันอะแต่ละคนแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเรามีไหมคะในใจเวทนามีไหมมีนะสัญญากำลังพูดกันอยู่เนี่ยทุกคนบางทีเนี่ยจะมีอดีตของตัวเองผุดขึ้นมาด้วยนะโหอาจารย์พูดตรงอดีตเจ้าของเลยรู้ได้ยังไงเนี่ย เจอบ่อยนะโยคีมาบอกแบบนี้บอกอาจารย์พูดตรงเลยรู้ได้ยังไงบอกว่าไม่ได้รู้หรอกก็กิเลสมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละพูดยังไงก็ตรงกิเลสมันมีอยู่แค่14ตัวเอง14แบบยังไงก็ตรงค่ะนะคะทีนี้เนี่ยไอ้ตัวสัญญาเนี่ยมันก็คือความจำได้หมายรู้กับเรื่องราวต่างๆด้วยนะคะเรื่องราวในอดีตหรือแม้กระทั่งกิเลสที่เราจำไว้เพราะฉะนั้นเรามีกิเลสของเราที่จำมาไว้ไงเวทนาที่เราจำมาไว้ไงคะมันจึงทำให้เราเนี่ยพอกระทบกับสิ่งใหม่เนี่ยเราจึงมีความยึดมั่นถือมั่นมีความไม่ชอบมีความชอบต่างๆเนี่ยเพราะมันมีตัวเราของเก่าขึ้นมาด้วยแต่ถ้าเรามีสติถึงเราจะมีความชอบไม่ชอบเนี่ยแต่ว่าเรามีสติอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่มันมากระทบเพราะเราไม่ได้เอาของเก่าเราขึ้นมาชี้วัดของใหม่มันไม่มีผลกันนะอันนี้ก็เรียกว่าสัญญามีไหมสัญญามีนะต่อไปสังขารสังขารก็คือเมื่ออย่างที่เราเจ็บขาแล้วจิตของเรามันเกิดโอ้ไม่ไหวแล้วบอกอึดอัดรู้ตัวไหมไม่รู้ไม่ไหวแล้วอาจารย์ไม่ไหวแล้วไม่กำหนดแล้วคือที่มันไม่ไหวเพราะใจมันอึดอัดแล้วแต่เจ้าของยังไม่รู้เลยแม้กระทั่งเจ้าของเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอึดอัดที่มันออกจากกรรมฐานหรือที่มันนั่งไม่ได้ก็เพราะว่าใจมันอึดอัดไม่ได้ดูใจเจ้าของเลยอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะคือสังขารสังขารเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดีหรือฝ่ายกุศลกับฝ่ายอกุศลมีอยู่50แบบเจตสิกมี50แบบเป็นสังขารปรุงแต่งจิตมีไหมมีตลอดอ่ะพฤติกรรมของเราอ่ะที่มันแสดงออกมาตลอดชีวิตอ่ะค่ะมันก็คือสังขารที่ปรุงแต่งจิตนี่แหละความรักความชังความโกรธความอิจฉาความตนีอู้แย่ๆไปหมดเลยพอจิตมันเป็นยังไงปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีโมหะอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องของสุนัขอะค่ะมันก็จะเป็นไปตามอำนาจของกิเลสทันทีเลยแต่ถ้าเกิดเรามีสติเนี่ยถึงกิเลสมันจะเกิดแต่เราก็สามารถที่จะดูมันได้ว่าขนาดไหนมันจะไม่เกินความเหมาะสมถ้ากิเลสเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตที่มันไม่เบียดเบียนคนอื่นมันก็ไม่ตกนรกแต่ถ้ามีกิเลสอยู่แล้วมันยังเบียดเบียนคนอื่นด้วยทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็จะตกนรกหรือตัวเองก็ต้องได้รับกรรมหนักเพราะถ้ามีคนเดือดร้อนเมื่อไหร่อ่ะนั่นหมายถึงเราต้องได้รับถ้ามีคนเดือดร้อนทางใจเดือดร้อนทางกายเดือดร้อนทางวาจาของเราเมื่อไหร่เตรียมตัวรับค่ะเตรียมตัวรับถ้าเกิดขึ้นจากกิเลสนะคะแต่สมมติอย่างภาษารีบุตรอย่างเงี้ยออกบวชแล้วแม่ภาษารีบุตรเสียใจที่ภาษารีบุตรออกบวชเนี่ยภาษารีบุตรบาปไหมบาปหรือไม่บาปข้อพวกนี้คนจะคิดไม่ออกจิตของท่านเนี่ยออกไปเพื่อแสวงธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุธรรมจิตมันไม่ได้มีอกุศลอะไรเลยนะคะแต่จิตของมารดาเนี่ยโกรธเพราะว่ามีความรักตัวเองนะคะอยากจะให้ลูกเนี่ยมาอยู่กับเจ้าของความโกรธอันนั้นเนี่ยพระสารีบุตรไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นแต่มันเป็นมารดาที่ไม่มีสติเองเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรไม่ได้บาปอะไรอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องของสติหรือปัญญาพวกเนี้ยมันจะเข้าใจทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือขันธ์5ที่จะสรุปเนี่ยตกลงเห็นหรือยังพอเข้าใจแล้วนะที่มานั่งไล่ฟังเนี่ยเพราะต้องการให้เรารู้ว่าเราก็เห็นขันธ์5แล้วแต่เราไม่รู้จักมันไอ้ตัวที่มันรู้ว่านี่คือเจ็บนี่คือปวดนี่คือทุกข์นี่คือสุข
นี่คือร้อนนี่คืออ่อนนี่คือแข็งตอนที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยทั้งหมดเรียกว่าการเห็นขันธ์ 5แต่ทีนี้เห็นยังไงให้มันเกิดปัญญาเห็นยังไงให้มันดับทุกข์เนี่ยไอ้ตัวสิ่งที่เห็นเนี่ยมันจะต้องมีตัวสมาธิต้องมีตัวสติด้วยมันถึงจะการเห็นนั้นจะตรงตามความเป็นจริงรู้สึกโล่งขึ้นนะเนี่ยแม่ข้างหน้าบอกว่าเห็นแล้วเห็นขันธ์ 5แล้วเห็นไหมมา5วันก็เห็นขันธ์ 5แล้วรู้จักแล้วว่าขันธ์ 5คืออะไรต้องขอโทษที่โชคด้วยที่เวลาเกินมันลงไม่ได้จริงๆนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับโยคีทุกๆท่านค่ะที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาโดยตลอดขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลในการบรรยายในครั้งนี้ให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะก็มึนหรือเปล่าถ้ามึนก็เดินจงกรมอยู่กับปัจจุบันแล้วเดี๋ยวจะหายนะคะเดี๋ยวก็กราบนิมนต์หลวงพี่เปียกค่ะช่วยพาญาติโยมเดินจงกรมนะคะ